Invest Plus Special นะครับสำหรับเดือนเมษายนนะครับภาพตลาดที่เรามองนะครับเรามองสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยตลาดต้องเป็นขาขึ้นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมที่พูดถึงเนี่ยเราเห็นทั้งตัวเศรษฐกิจนะครับที่มีการฟื้นตัวนะครับกลับมาเติบโตเนี่ย เห็นหลายค่ายนะครับปรับเพิ่มประมาณการ GDP growth ขึ้นมานะครับโดยภาครัฐเองเนี่ยก็บอกว่าอาจจะไป 3-4% นะครับเพราะนั้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยชัดเจนเลยนะครับกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับคาดการปีนี้เนี่ยเราเห็นการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันสวนทางกับภาพปีที่แล้วเลยปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนะครับคาดการกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีแต่ปรับลดประมาณการลงตลอดเวลานะครับส่วนปีนี้เนี่ยเราเห็นการปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ผ่านเดือนมกรามาเนี่ยนะครับพอเราเห็นว่าโควิดเริ่มซาเริ่มจัดการได้เนี่ยเราเห็นการปรับเพิ่มประมาณการกำไรเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างของ SCA Plus เองนะครับเราคาดการกำไรต่อหุ้นเนี่ยปีนี้นะครับน่าจะเติบโตเนี่ย 32.8% นะครับซึ่งผมมองว่าเป็นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเห็นเศรษฐกิจฟื้นนะครับเห็นกำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตค่อนข้างแรงนะครับอันนี้เป็นแรงหนุนที่สำคัญนะครับพอมาดูในฝั่งของสภาพคล่องนะครับเราเห็นสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเงินบาทเงินฝากในระบบสถาบันการเงินเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 15.7 ล้านล้านนะครับซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วเรากำลังเห็นภาพว่าเงินฝากในกลุ่มพวกนี้เนี่ยค่อยๆทยอยนะครับไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงไหลมาเพราะอะไรไหลมาก็เพราะว่าในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันต่ำมากนะครับแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนะครับเราเชื่อว่ายังน่าจะต้องทรงที่ระดับต่ำเนี่ยต่อเนื่องไปอย่างน้อยๆเนี่ยผ่านปี64ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่มองเห็นภาพว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นนะครับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเริ่มฟื้นอัตราผลตอบแทนที่ตัวเองได้ตราสารหนี้เนี่ยมันต่ำมากแล้วมันจะต่ำอยู่แบบนี้อีกนานเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแรงกระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดการไหลของเงินเนี่ยเข้ามาสู่พวกสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างเช่นตัวตลาดหุ้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูดีนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสภาพคล่องอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะไหลเข้ามาสู่ตลาดก็คือตัวนักทุนต่างชาตินะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าซื้อไหมนะครับก็มียอดเน็ตบายเนี่ยทยอยเข้ามาเพียงแต่ว่ายังไม่เยอะแค่นั้นเองนะครับแต่เราเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็คงเป็นเป้าหมายนะครับในการที่เม็ดเงินเนี่ยต้องไหลเข้านะครับเหตุผลเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่มันครบอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับเพราะนั้นภาพที่เราเห็นตรงนี้นะครับเราเชื่อว่าตลาดหุ้นนะครับยังอยู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วเรามองไปถึงไหนนะครับเราคิดว่าเป้าหมายที่เป็นไปได้นะครับน่าจะอยู่ที่แถวประมาณสัก1,670นะครับแล้วผมคิดว่าอาจจะใช้เวลาแค่ช่วงครึ่งปีแรกนี่แหละในการเดินทางไปถึงจุดนั้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถามว่าถ้ามองตลาดขึ้นนะครับไปหุ้นประเภทไหนนะครับเราประเภทหุ้นที่เราเลือกเนี่ยเราพยายามเลือกหุ้นประเภทที่ไซส์กลางใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะเราเห็นว่าช่วงไตรมาสที่1ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไปเล่นกันหุ้นพวกเล็กๆเก็งกำไรนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาขึ้นมาแบบโมโหลานละนะครับทีนี้เนี่ยณจุดถัดไปนะครับเราคาดหวังว่าเม็ดเงินที่จะมาเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เกิดจากกลุ่มสถาบันบ้างนะครับหรือว่าเกิดจากต่างชาติบ้างนะครับก็เลยมาโฟกัสที่หุ้น market cap ใหญ่นะครับที่มี potential ที่ดีนะครับตัวเลือกเรามีอะไรบ้างนะครับถ้าไล่ตามกลุ่มนะครับในกลุ่มพวกแบงก์สถาบันการเงินนะครับเราเลือกตัว BLAนะครับกรุงเทพประกันชีวิตนะครับตรงนี้เพราะว่าบอนด์ยิลด์สูงขึ้นเนี่ยกลุ่มประกันได้ประโยชน์แน่นอนนะครับทำแฟร์ไว้35บาทนะครับธนาคารกรุงเทพก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราคิดว่าราคามันแลกกาดมากๆนะครับราคาตอนนี้เนี่ย 0.5 เท่าของ book value นะครับเราทำแฟร์ไว้ที่154บาทนะครับอีกขาหนึ่งนะครับในส่วนของหุ้นในกลุ่มพวกรับเหมานะครับเราดูที่ตัวสเต็กนะครับให้ fair value ไว้18บาทเพราะสเต็กเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้รับเหมาที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในบรรดาผู้รับเหมารายใหญ่ถ้าหากว่าพิจารณาในมุมของตัวแบ็คล็อกแล้วก็ตัวมาร์จิ้นนะครับถัดมานะครับในกลุ่ม property นะครับเลือกตัวหนึ่งนะครับปีนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นปีทองของสุภาลัยนะครับเราทำ fair value ไว้ที่ 25.5 นะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยถ้าใครยังไม่มีทุนใหญ่นะครับผมคิดว่าเป็นหุ้นที่ควรต้องมีไว้ในพอร์ตนะครับสำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับแล้วทุนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าไซเคิลของกำไรเนี่ยมันเป็นไซเคิลขาขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะครับ Fair Value เนี่ย450บาทนะครับอีก2ตัวนะครับเรามีตัว BDMS นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับซึ่งมองว่าเราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับของจำนวนผู้ป่วยที่กลับเข้ามานะครับแล้วก็คิดว่าราคาตรงนี้เนี่ยยังต่ำอยู่นะครับแฟร์เราทำไว้ที่24บาทนะครับแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่มากับธีมของการเปิดเมืองนะครับเราเห็นเรื่องของการกระจายวัคซีนนะครับเฉพาะยิ่งในจังหวัดที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับเราก็คิดว่าเซนติเมนต์พวกนี้เนี่ยน่าจะวิ่งกลับมาที่ตัว
หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วตัวที่เราคิดว่าเด่นที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นตัวเซนเทลนะครับเราทำแฟร์ไว้ที่40บาทนะครับอันนี้ก็คือภาพใหญ่ๆคร่าวๆนะครับถ้าหากว่าต้องการฟังในรายละเอียดนะครับสามารถฟังได้ในตัว Invest Pass ฉบับเต็มนะครับเราคุยเกือบ1ชั่วโมงนะครับหรือถ้าชอบอ่านนะครับเข้าไปอ่าน Invest Pass นะครับฉบับเดือนเมษายนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดีเทลที่เราให้นะครับมีหมดเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลแบ็กอัพเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆของ Asia Plus ครับวันนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ